โอ้สีเสื้อเยอะเลยค่ะสีสวยด้วยนี่มาเที่ยวน้ำตกข้ามล่อนะคะเห็นป้ายน้ำตกแล้วค่ะทานรอดถ้ำทานรอดค่ะในทางเดินนะเราเดินจากที่จอดรถมาตรงนี้ก็ร่วมกิโลอ่ะแต่ว่าวิวข้างทางสวยมากมีร้านอาหารสวัสดิการอยู่ด้านนี้นะคะเป็นคอฟฟี่กาแฟเสียงน้ำตกแล้วค่ะถ้าหากว่าสูงอายุมาสามารถรถมาจอดใกล้ๆได้พอดีเราพอไหวก็เลยมาด้วยเท้าทางเดินก็ประมาณเกือบกิโลโหบรรยากาศดีมากเลยค่ะคือธรรมชาติสุดๆเลยอยู่กาญจนบุรีนะคะมีคนมาเยอะอยู่ยินดีต้อนรับสู่ถ้ำทานลอดน้อยถ้ำทานลอดใหญ่ฟีเซอร์บินเกาะขาเกาะตัวแล้วค่ะเยอะสวยมากคือถ้าเรามีเวลามากๆไม่รีบเนาะเราก็ลงเล่นน้ำได้สวยมากยืนถ่ายรูปกันเห็นบรรยากาศนะคะมีสะพานข้ามเป็นสะพานไม้ไผ่ด้วยชิวๆเลยค่ะว้าวสวยก็จะมีความสดใสสวยมากเลยหลายดวงมากเลยคือธรรมชาติสวยมากนี่ทางที่เราเดินมานะรากไม้คือสวยค่ะแค่เห็นรากไม้ก็เป็นฉากเลยค่ะฉากทางเข้าเลยจะสโลปหน่อยนะสูงวัยอาจจะยากขั้นบันไดฝั่งนี้ค่ะมาในน้ำตกเราจะเห็นถ้ำอ่ะตอนนี้เราเห็นทางน้ำตกไหลออกมาจากถ้ำเลยนะคะเป็นสวยก็เก็บภาพอยู่เลยค่ะสวยนี่ทางที่เราเดินเนาะค่ะมันจะมีพี่ใหญ่ต้องแบบย่อตัวเลยค่ะทางที่ถ้ำเขาบอกต้องย่อตัวด้วยค่ะเหมือนประมาณที่จังหวัดตรังเลยเนาะทำงานมีก้มเลยอ่ะก้มไหวนะก้มไหวอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อก้มน้อยๆจะแหงคอแล้วยังมีปะทะอยู่ค่ะคือก็ไม่ได้ขุดให้ต่ำนะเพราะว่าทำทางก็ต้องย่อตัวตัวเราอาจจะย่อยากจะลำบากหน่อยโอ้เหมือนลอดท้องช้างเลยหลานขำเลยเห็นท่าลอดยากเดี๋ยวจะหันไปดูหลานก่อนแต่ละคนก็จะย่อประมาณนี้ค่ะไฟให้เราถ้าไม่เปิดก็คงจะมืดบางถ้ำเราไปไม่มีไฟนะเราต้องใช้เป็นฉายแล้วก็มีไกด์นำทางหอบละสวยค่ะถ้าจะชันหน่อยแต่ต้องเดินขึ้นเหนือเป็นเนินน้ำตกก็ไหลอยู่นี่ค่ะนึกถึงหมูป่าเลยหมูป่าที่จะฝังชีวิตเข้าถ้ำนี่ยายดูตกสะพานนะคะเพราะว่าเขาทำปูนอยู่บนขอบบรรยากาศในถ้ำเขาก็ได้กินเหมือนที่ข้างหน้าที่นี่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวจริงๆเราควรจะมีไฟฉายบนศีรษะเพื่อส่องทางถ้าไม่มีเราก็ต้องเล็งๆหน่อยเนาะเนี่ยมันเป็นสะพานนี้เดินไปตกสะพานก็ตกน้ำเนาะนี่นะสวยมากตอนนี้ยังไม่ได้มองความสวยงามของถ้ำมากมองตัวทางเดินตัวก้าวพลาดนี่คนสวยไหมอันนี้ถ้ำมาเดินมาลึกพอสมควรไฟก็สว่างสองทางให้เราโหช่วงนี้เป็นน้ำไหลเยอะมากพื้นเป็นตะแกรงนะมันไม่แน่หนังจะเดินแบบทุบยับหน่อยเนี่ยตรงนี้มีขาดด้วยคือต้องเดินมันขอบเหล็กด้วยทางนี้มาก่อนแล้วต้องเดินแบบพื้นที่แฉะหรือว่ามีน้ำตรงนี้เขาทำให้เราเดินง่ายขึ้นก็สะดวกขึ้นบ้างถ้าเป็นทางแบบนี้มีข้างข้าวด้วยนะ
โอ้เห็นมะข้าวเห็นมะข้าวเห็นแล้วเห็นแล้วมะข้าวอยู่นี่โอ้ได้ถึงว่าได้กินสวยมากเลยค่ะเหมือนถ้ำที่ประตูเลยถ้ำที่ประตูให้ประมาณนี้คือกว้างแต่ประตูเราต้องส่องไฟมีไฟเป็นมังสุดเว้าเลยค่ะถ้ำรอบถ้ำทางรอบทางก็คือลำน้ำแล้วมีลำน้ำรอบตลอดทางเนี่ยลำน้ำตลอดเลยด้วยเสียงน้ำด้วยนะเหมือนมีน้ำตกอยู่ด้วยกันเห็นช้างหมอบนะคะช้างหมอบเลยนะเห็นหัวช้างหัวก้มเนี่ยก็เป็นไปอย่างนี้นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็จะได้ไปถึงอุทยานแห่งชาติต่างๆในบางที่นี่คือประวัตินะคะถึงช้างประวัติเห็นรูปตึงที่เรามามันมีเวลาปิดเปิด8โมงปิด4โมงเย็นก็จะปิดไฟแล้วจะมืดมองเห็นมากๆก่อนถ้าใครอยากมาต้องเดินทางเช้าหน่อยเพื่อเข้าและออกให้ทันเวลาสวยมากเลยสวยมากเลยหินย้อยครับนี่เป็นหินงอกหินย้อยเยอะหินหินก้อนใหญ่เลยค่ะคือไม่น่าเชื่อนะว่าภูเขาทั้งลูกด้านในจะกลวงว่ากลายเป็นถ้ำขนาดนี้แล้วทำให้คนเดินได้เป็นสิ่งอย่างประจันเนาะสวยมากเห็นหินยอดค่ะหินงอกหินย้อยเห็นทั้งคราวเดี๋ยวต้องเดินรอบนี้หน่อยแล้วเห็นหินย้อยมาเนี่ยสวยมากดูด้วยตาจะสวยกว่าในกล้องนะความแปลกของถ้ำที่นี่ก็คือมีน้ำตกค่ะน้ำตกอยู่ในถ้ำมันก็ไหลก็เลยเรียกว่าถ้ำทานน้ำรอดอากาศเนาะทางก็จะชันโอ้ออกถึงแสงสว่างแล้วค่ะพอเดินไหวอยู่นะตอนนี้เราออกมาอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำแล้วค่ะสวยมากคุ้มค่าหน่อยไงเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าหน่อยเดี๋ยวต้องพูดไปบรรยายไปเดี๋ยวเดินสะดุดเดี๋ยวขอโบนิดเฉยฮัลโหลไม่เอาขวางนี่เราออกมาปากถ้ำแล้วนะคะกำลังจะเดินไปฝั่งหนึ่งของถ้ำค่ะตามมาค่ะตามมาเอาหลานถือด้วยค่ะทางมันไม่ไปจะเรียกบอกเดินป่านะต้องใช้ไม้เนื้อเพื่อให้ยืนกันดีนะครับไม่มีอะไรยึดเลยไม้กันหลานรับยาเยอะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างชันสละสายตาจากพื้นไม่ได้สละแล้วกลัวจะเหยียบพลาดหรือเหยียบอากาศหน้าขึ้นเรามาต้นน้ำตกด้านนี้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าทางนี้นะเมื่อกี้เราเข้าอีกทางหนึ่งอันนี้คือทางออกเขาบอกว่ามีระยะทางนะคะถ้าเราจะไปน้ำตกหลบกล้องถ้าเราจะเป็นน้ำตกตาตึงอ่ะเดิน 1,400 เมตรกิโลกับครึ่งอ่ะอันนี้น้ำตกตาตึงมีหลายชั้นชั้นนี้ 1,900 จุดชมวิวไป 2,000 ก็คือ2กิโลถ้ำทานรอบใหญ่ 2,400 เมตรเมื่อกี้เราเข้าถ้ำมาแล้วเราวนอ้อมมาแล้วเมื่อกี้ถ้ำใหญ่อันนี้เล็กอ๋อคือมันมีเคยไปใหญ่มีใหญ่อันนี้คือเล็กต้องไปอีก2กิโลรอบหน้าเราเวลาน้อยถ้าเราอยากมาเที่ยวที่นี่แบบให้ครบนอนให้อิ่มเลยมันมีที่พักของอุทยาน
เราติดต่อที่พักแล้วเราก็ชมป่าเลย1วันเลยแล้วก็เล่นน้ำไม่ต้องรีบร้อนอันนี้เราจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วก็อาจจะแค่วันผ่านไม่เห็นความสวยงามอยู่ไม่ไกลกรุงเทพกลับทางเดิมเปล่าฮะอ่ะแล้วหลามอ่ะอันนี้คือทางไหนอันนี้คือเดินป่า2กิโลกลับทางเดิมเขาบอกถ้าเดินป่าอีก2โลเราย้อนกลับทางเดิมทางเดิมไม่ไกลเท่าไหร่แค่ทะลุเขา1ลูกเข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นน้ำตกค่ะเหงื่อออกแล้วจุดหนึ่งอะที่สำหรับคนมีพลังในการเดินนะเขาก็จะลงไปไต่หินเล่นน้ำกันยังไงค่ะอย่างสองพ่อลูกนะเขาจุดปราบเซียนมีน้ำตกไหลผ่านด้านบนก็จะเป็นถ้ำอันนี้เป็นทางออกแล้วก็มีน้ำตกไหลเข้าไปในถ้ำเนี่ยต้นสายเลยที่มาไหลเข้าไปแล้วจะเห็นโผล่ไปด้านโน้นแล้วเป็นลำธารถ้ำค่อนข้างจะสูงนะเป็นอุโมงค์ทะลุเลยข้างในถ้ำก็เห็นเมื่อกี้ที่ถ่ายมาคือสวยมากไม่ผิดหวังเลยค่ะคือคนมีอายุเดินได้ไม่ไกลมากอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำทานน้ำเป็นทานน้ำเล็กเนาะคือไม่ใหญ่มากเนี่ยทานน้ำมันรอดเป็นถ้ำก็เลยเรียกถ้ำทานรอดใช่ไหม มีเล็กและมีใหญ่อันนี้เราเดินนี่คือเล็กถ้าอยากจะไปใหญ่อะเราต้องมีเวลามากกว่านี้ก็จะเดินไกลอีกนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านโน้นออกมาปากถ้ำแล้วค่ะสองพ่อลูกเขาเดินทางลักค่ะเขาจะออกทางน้ำโอ้ยถ้ามีอะไรนะสกิมบอร์ดเลาะไปเลยเหมือนแท้ไม่ไผ่อ่ะแต่ใช้ไม้ค้ำระวังลื่นนะหลานรูปรอให้พ่อรับด้วยดูเขาบุกดันกันบุกดันกันไปทางน้ำค่ะส่วนเราจะไปทางนี้นะคะคิดไปเด็กอันประทับใจได้มาเล่นน้ำกับพ่อทางลำบากคนในเมืองเขาเล่นน้ำสระค่ะคนต่างจังหวัดเขาเล่นน้ำในถ้ำออกมาแล้วเด็กครูออกมาจากถ้ำแล้วมาทางน้ำเก่งจริงๆพลังเยอะมาจากถ้ำแล้วนะคะออกมาจากถ้ำแล้วค่ะเงาท่วมตัวเลยข้างในสวยมากไม่ผิดหวังกับการเดินทางเข้าไปไปถ่ายรูปไปนั่งทางเขาจะให้เราเซ็นชื่ออ๋ออาจจะเช็คยอดคนเดินออกเผื่อใครหลงอยู่ในถ้ำวันนี้บรรยากาศดีค่ะอากาศไม่ร้อนฝนไม่ตก